และนี่คือโฉมหน้าของ GTR R34 Respect 2ชุดแต่งจัดจุงครับเราจะพาทุกท่านไปรับชมพาร์ทที่2ของรถกันฮะนี่คือเครื่องยนต์ทั้งหมดที่เรานำมาทั้งตู้ทั้งตู้ทั้งตู้ครับผมครับนี่คือ GTR R34 Respect 2ชุดแต่งแซจูนนี่คือจุดเด่นไฮไลท์ของรถคันนี้นี่คือคัน Nismo ซึ่งเป็นปีแรกและไม่ผลิตแล้วแต่หลังบ้านผมเชียงกงยังทำอยู่ใครสนใจซื้อได้ 500,000 บวกๆแต่ถ้ามาซื้อกับเราถูกกว่านั้นนะฮะเพราะเราทำจากอะไรเชียงกงและนี่คือเครื่อง650แรงม้ามาพร้อมกับสีแดงเจ็ดจ้านะครับผมคาร์บอนด้วยล้วนๆเทอร์โบคู่นี่คือเทอร์โบคู่และต่อมาคือภายในรถโอ้โหเรียกได้ว่าเหมาะมากโอ้โหสุดยอดฮะดูสิครับความร้อนแรงนี่ขนาดยังไม่สตาร์ทรถเหงื่อยังไหลขนาดนี้ถ้าสตาร์ทรถเหงื่อจะไหลขนาดไหนโอ้โหนี่ฮะมาพร้อมอินโทรของ GTR สวยๆแล้วเขาจะพยายามทำอะไรครับเนี่ยแล้วพยายามทำอะไรขัดขาดขัดอยู่ทางซ้ายขัดสุดก็สายสุดที่ไงพยายามทำอะไรโอ้ยตาตาไม่ชิบขยับเป็นจะมายุ่งอยู่นั่นแหละกูแบบเอาใหม่เอาใหม่และนี่ก็คือตัวจอวัดแสดงผลค่านะฮะแล้วกล้องมาอยู่ใกล้ไหนมาถ่ายใกล้ไหนนี่คือวัดค่าต่างๆครับอย่างเช่นอุณหภูมิน้ำมันนะฮะเบรกบูททุกอย่างอยู่ในตรงนี้นะจอแสดงผลตรงนี้ฮะแล้วก็มีฟังก์ชันบลูทูธด้านล่างด้วยนะฮะนี่ฮะแล้วดูเลยฮะขับรถแบบเปลี่ยนเกียร์มันนะมันนะดึงเบรกมือตึงๆนะเราก็ไม่เคยขับด้วยเนาะโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มแน่นๆอ่ะเดี๋ยวเราสตาร์ทโชว์สักนิดนึงสตาร์ทโชว์หน่อยสตาร์ทโชว์หน่อยเจ้าของเหยียบคันแล้วบิดกุญแจรถกูทำไม่เป็นกูกลัวไม่เอากลัวเหยียบคันเลยสตาร์ทไม่ติดบ้านมึงเหยียบคันแล้วอ่ะเหยียบอยู่เนี่ยสตาร์ทไม่ติดแล้วเบาๆนะดูนะเหยียบเบาๆโคตรแรงให้ดูเพียงเท่านี้นะครับผมเรียกได้ว่าแค่สตาร์ทเหงื่อก็แตกแล้วนะฮะแทบจะอาบน้ำใหม่กันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวส่วนเรื่องด้านหลังบริเวณด้านหลังนะฮะเราจะมีเสิร์ฟให้ดูสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นไฟแท้นะฮะไฟคู่แท้นะหลายแสนนะตรงนี้หลายแสนมาพร้อมกับปีกคาร์บอนนะเต็มๆนี่ฮะมีเขียนไว้ด้วยว่า V Spec 2ฮะ V Spec 2ตรงนี้นี่สวยๆฮะถ้าใครขับนะเร่งเครื่องนะไฟออกท่อเขาเรียกว่าโบออกปุ๊บชั้น R34 ของแท้ย้ำว่าของแท้นะครับ
เคยนั่งสามสี่แท้ในชีวิตนี่แหละครั้งแรกว่ามันสบายนะมันไม่ได้แบบรู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าเป็นไอ้นี่เลยนะพร้อมแขนที่คุณก็รู้ว่าใคร